ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องกรดอะมิโนสำหรับพืชจำเป็นต้องพ่นหรือเปล่านะครับพอดีเพื่อนๆหลายท่านถามมานะครับว่าจริงแล้วกรดอะมิโนที่เขาขายตามท้องตลาดเนี่ยที่เขาบอกว่าช่วงแตกกอช่วงเร่งรวงเพิ่มผลผลิตในไม้ผลต่างๆเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าและกรดอะมิโนเนี่ยเขาทำมาจากอะไรนะครับขอเรียนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกรดอะมิโนเนี่ยในพืชเนี่ยเขาก็สามารถผลิตได้นะครับแล้วก็ที่เขาขายในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรดอะมิโนสังเคราะห์นะครับส่วนใหญ่จะในรูปน้ำกับรูปผงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในหัวข้อนี้นะครับกรดอะมิโนเนี่ยคืออะไรอันนี้คำถามแรกกรดอะมิโนเนี่ยก็คือต้นกำเนิดของสารคือโปรตีนที่อยู่ในพืชและก็สัตว์นะครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเป็นเนื้อถ้าเป็นพืชก็คือเป็นต้นของพืชต่างๆเนี่ยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบถ้ามีโปรตีนก็คือมีกรดอะมิโนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวิเคราะห์มาแล้วก็มีประมาณสัก20ชนิดนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันคุณสมบัติต่างกันทั้งในพืชและก็สัตว์นะครับอันนี้เป็นความหมายของพวกกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนมีทั้งหมดกี่ชนิดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบทั้งหมดมีอยู่20ชนิดนะครับแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปทั้งนี้แล้วแต่สภาวะของพืชด้วยนะครับว่าต้องการกรดตัวไหนมากตัวไหนน้อยแล้วแต่ละช่วงของพืชนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนนะครับเป็นโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์นะครับก็มีพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักและก็ตัววงกลมสีชมพูเนี่ยคือไนโตรเจนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างเดี๋ยวผมจะอธิบายในกระบวนการสร้างต่อไปนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักของกรดอะมิโนนะครับถ้าเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพวกไซด์เชนเนี่ยมาต่อกันก็เรียกชื่อต่างกันไปนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนนะครับตัวแรกก็เป็นอะลานีนอาร์จินีนแอสพาราจีนสุดท้ายก็พวกไลซีนนะครับอันนี้ยังไม่ครบอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโครงสร้างของกรดอะมิโนโครงสร้างหลักก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแต่เวลามันจับกันเนี่ยมันจับคนละตำแหน่งก็เลยเรียกชื่อคนละอย่างนั่นเองนะครับกรดอะมิโนพืชผลิตได้หรือเปล่ากรดอะมิโนพืชเนี่ยพืชผลิตได้ทุกชนิดตามความจำเป็นของพืชที่จะใช้ตัวไหนก่อนนะครับถามว่าผลิตจากอะไรบ้างตามตารางนี้นะครับขอขอบคุณภาพจากท่านอาจารย์สุนทรีชัชวาลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พืชจะผลิตกรดอะมิโนนะครับจากธาตุอาหารทั้งหมด16ชนิดที่พืชต้องการนั่นเองนะครับถ้าเป็นกรดอะมิโนตามลูกศรสีเหลืองเนี่ยก็จะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนนะครับจากนั้นพอได้พวกกรดอะมิโนเนี่ยถ้ามันไปต่อกับพวกฟอสฟอรัสก็จะได้เป็นโปรตีนแต่ละอย่างไปถ้าไปต่อกับพวกกรรมฐานก็จะได้สารพวกพันธุกรรมซึ่งอยู่ในองค์ประกอบของพวกโปรตีนต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าไปต่อกับสังกะสีก็เป็นพวก DNA RNA นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนนะครับก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนสร้างจากธาตุอาหารที่เข้าไปนั่นเองแต่ถ้าพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงตามตารางข้างบนนี้นะครับพืชต้องการจริงหรือเปล่ากรดอะมิโนพืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตทุกกระบวนการของพืชนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดกรดอะมิโนเข้าให้ทางใบเนี่ยพืชจะรับได้เร็วไม่ว่าจะเป็นพวกจากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ก็ตามแต่ต้องบอกนะครับการซื้อมาฉีดเนี่ยถ้าจำเป็นค่อยฉีดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฉีดนะครับเพราะพืชผลิตได้อยู่แล้วกรดอะมิโนอยู่ในส่วนใดของพืชบ้างนะครับกรดอะมิโนถ้าโปรตีนอยู่ที่ไหนกรดอะมิโนจะอยู่ที่นั่นเพราะกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนั่นเองนะครับต่อมาเราผลิตได้หรือเปล่ามนุษย์เราเนี่ยผลิตกรดอะมิโนได้หรือเปล่านะครับต
ตอบก็คือผลิตได้นะครับมนุษย์เราสามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาได้ก็คือจากกระบวนการสังเคราะห์บ้างแล้วก็จากกระบวนการหมักบ้างซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งกรดอะมิโนจากธรรมชาติและกรดอะมิโนสังเคราะห์นะครับแล้วถ้าจะผลิตเราจะผลิตจากอะไรนะครับจากพืชทุกชนิดที่มีโปรตีนหรือจากเนื้อสัตว์นะครับเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตที่มีโปรตีนทั้งพืชและสัตว์สามารถนำไปทำพวกกรดอะมิโนได้นะครับถามว่าจากพืชทุกชนิดเนี่ยจะใช้พืชอะไรดีในที่นี้ผมขอทำเรื่องเกี่ยวกับพืชแล้วกันนะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่นิยมให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับก็ขอทำจากพืชแล้วกันถ้าทำจากพืชเนี่ยเราจะเลือกยังไงจะใช้อะไรดีส่วนใหญ่นะครับที่มีในท้องตลาดที่มีตามคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับที่มีปรมาจารย์หลายท่านปราชญ์หลายท่านที่ท่านแนะนำเนี่ยก็คือเมล็ดธัญพืชที่มีโปรตีนสูงเช่นพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสง3ชนิดนี้จะใช้กันมากนะครับแล้วถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงเนี่ยอันไหนเหมาะที่สุดจะทำนะครับต้องพิจารณาจากปริมาณโปรตีนในพืชนั้นเพราะว่าโปรตีนมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับก็คือถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนประมาณ 36.49 กรัมช่องตารางสีแดงนี้ที่เขาวิเคราะห์มาจาก USDA Nutrient Database นะครับมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนวิตามินนะครับธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหลายชนิดเลยนะครับมีในถั่วเหลืองในปริมาณ100กรัมนะครับธาตุเป็นมาในเมล็ดถั่วเขียวมีโปรตีน 23.86 กรัมมีวิตามินและธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอาหารหลักก็มีนะครับถ้าเป็นเมล็ดถั่วลิสงมีโปรตีนแค่25กรัมนะครับมีวิตามินแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็พวกฟอสฟอรัสก็มีโพแทสเซียมนะครับสรุปนะครับถ้าเป็นโปรตีนจากเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยมีปริมาณ 23.86 กรัมนะครับและมีโพแทสเซียม 1,246 มิลลิกรัมนะครับถ้าเป็นถั่วเหลืองมีโปรตีน 36.49 กรัมและโพแทสเซียม 1,797 มิลลิกรัมถ้าเป็นถั่วลิสงนะครับมีโปรตีน25กรัมโพแทสเซียม332กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกทำกรดอะมิโนเราก็ต้องเลือกที่มีโปรตีนมากที่สุดก็คือถั่วเหลืองนั่นเอง 36.49 แล้วก็ได้ธาตุรองธาตุเสริมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับวัสดุที่ทำน้ำหมักพวกกรดอะมิโนเนี่ยมีดังนี้ที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ 1. ถั่วเหลือง3กิโลกรัม 2. สับปะรดสับละเอียด3กิโลกรัมกากน้ำตาล2กิโลกรัมน้ำเปล่าที่ไม่มีคลอรีนถ้าเป็นน้ำประปาให้ตากแดดไว้ก่อนให้คลอรีนเหลืองหายก่อนจำนวน5ลิตร5สารเลี้ยงซุปเปอร์พอร์2จำนวน1ซองถ้าไม่มีก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้นะครับ6ถังพลาสติกที่มีฝาปิดจำนวน1ใบอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำหมักกรดอะมิโนนะครับวิธีการทำนะครับก็คือนำสารเลี้ยงพอร์2กับน้ำตาลน้ำเปล่าเนี่ยเทลงไปในถังแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับประมาณ10นาทีจากนั้นก็นำถั่วเหลืองและสับปะรดเนี่ยที่บดละเอียดแล้วนะครับเทลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดฝาถังให้สนิทประมาณ15วันนะครับจะมีฝ้าสีขาวลอยขึ้นก็สามารถนำเอาไปกรองเอาแต่น้ำและนำไปใช้ได้ส่วนพวกเศษเนี่ยก็สามารถไปใส่โคนต้นพืชได้นะครับถ้าจะหมักนานกว่านั้นก็ได้นะครับทีนี้อัตราใช้10ถึง20 cc ต่อน้ำ20ลิตรก็ใช้ไม่มากนะครับถ้าหมักถังนึงก็ใช้ได้หลายปีเลยนะครับประโยชน์ของกรดอะมิโนเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกนะครับช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช2ช่วยลดความเครียดของต้นพืชที่เกิดจากสภาวะไม่เหมาะสมน้ำมากน้ำขาดแบบนี้นะครับหรืออากาศหนาวเย็น3ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืช4ช่วยในการบังคับเปิดปิดปากใบนะครับลดการสูญเสียน้ำ5ช่วยในการทำงานของฮอร์โมนพืชเช่นพวกออกซินเอทิลีนพวกนี้นะครับ6ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลที่ดีนะครับ7ช่วยทำให้ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแข็งแรงทำให้ผลไม้มีคุณภาพสุกตามอายุนะครับคือกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรดอะมิโนถ้าเป็นช่วยให้การสังเคราะห์แสงเนี่ยเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันมีไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนและมันเป็นองค์ประกอบของโคลอโรฟิลล์ซึ่งให้สีเขียวกับพืชด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีต่างๆหลายอย่างถ้าส่งเสริมการติดเกสรก็เป็นการช่วยทำงานนะครับกระตุ้นการทำงานส่งเสริมการทำงานของพวกแคลเซียมกับโบรอนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประโยชน์และหน้าที่ของกรดอะมิโนในพืชนะครับแล้วจะพ่นช่วงไหนดีพ่นได้ทุกช่วงเพราะว่ากรดอะมิโนต้องการทุกช่วงการเจริญเติบโตนะครับหรือเพื่อแสดงอาการขาดนะครับเช่นพวกขาดไนโตรเจนพวกนี้ก็สามารถพ่นกรดอะมิโนซึ่งมีองค์ประกอบของไนโตรเจนได้นะครับการพ่นเนี่ยพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นถ้าเป็นผมมันก็จะพ่นช่วงเย็นเพราะ
ถ้าสารเคมีหรือกรดอะมิโนต่างๆน้ำหมักต่างๆเนี่ยถ้ามันโดนแดดมันจะเสื่อมสภาพเร็วเพราะฉะนั้นถ้าพ่นช่วงเย็นเนี่ยเข้าหาช่วงค่ำเนี่ยก็จะไม่โดนแดดนะครับสภาพก็จะซึมเข้าสู่ต้นพืชเราได้ง่ายนะครับมาดูข้อดีข้อเสียของกรดอะมิโนทำเองแล้วก็ซื้อบ้างนะครับที่เราทำเองก็คือเป็นน้ำหมักถ้าซื้อเนี่ยมันก็มีพวกเป็นผงเป็นน้ำในท้องตลาดเนี่ยมาดูข้อเสียกันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าทำเองเนี่ยข้อดีคือ1ประหยัดหาวัสดุทำได้เองเลยนะครับ2มีธาตุหลักเนี่ย NPK เนี่ยครบเลยนะครับตามที่ตารางที่ผมกล่าวมานะครับ3ก็มีธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยครบเหมือนกันพวกวิตามินต่างๆเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าทำเองเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันมีปริมาณธาตุต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนแต่ความไม่แน่นอนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงว่าจะทำให้พืชเราขาดนะครับถ้าเราบำรุงดินดีเนี่ยฉีดตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อข้อดีก็คือปริมาณธาตุเนี่ยแน่นอนเพราะมันเป็นกระบวนการผลิตทางเคมีมานะครับข้อเสียคือมันมีราคาแพงนะครับถามว่าจำเป็นไหมส่วนตัวผมนะครับถ้าการปรับปรุงนี้ใส่ปุ๋ยเพียงพอเนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่ต้องซื้อมาฉีดพ่นนะครับที่ฉีดพ่นเนี่ยบางครั้งก็เป็นกระแสหรือบางครั้งเราก็ได้ยินเขาว่ามาก็ตามไปก็มีนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับมาดูราคาที่ขายกันในท้องตลาดบ้างนะครับตัวแรกเป็นกรดอะมิโนผงนะครับถ้าเป็นกิโลนึงก็ประมาณสัก350บาทนะครับถ้าเป็นแบบจำนวนกรัมเล็กๆ25กรัมก็ประมาณสัก70บาทนะครับถ้าเป็นแบบเป็น1กิโลขึ้นไปถึง20กิโลเนี่ย20กิโลเนี่ยก็ประมาณสัก700บาทซึ่งก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปทุกวันนี้ก็ส่งไม่ยากนะครับสูตรเร่งต้นแตกกอรับรวงเหล่านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรจะเคยเห็นที่ขายในออนไลน์เนี่ยนะครับบางทีเขาใส่ธาตุอาหารบางตัวเพิ่มขึ้นมาก็เป็นสูตรแตกกอกับรับรวงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าเป็นสูตรเร่งการแตกกอถ้าเป็นน้ำหมักเราจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นการใช้น้ำหมักกรดอะมิโนผสมกับปุ๋ยเกล็ดนะครับถ้าเป็นสูตรเร่งต้นแตกกอเนี่ยก็ใช้น้ำหมัก1ส่วนกับปุ๋ยเกล็ด20 10 30 1ส่วนก็คืออัตรา1ต่อ1ในการฉีดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเป็นค่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจะออกรวงนะครับทีนี้ถ้ามันจะออกรวงเนี่ยสูตรรับรวงหรือผลถ้าเป็นผลในช่วงในการก่อนที่จะออกดอกนะครับใช้น้ำหมักกรดอะมิโนเนี่ย1ส่วนต่อปุ๋ยเกล็ดสูตร0060หรือ0050 2ส่วนนะครับทีนี้จะเป็นสูตรรับรวงหรือรับผลถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรท่านใดไม่อยากใช้สารเคมีนะครับไม่อยากใช้ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยถ้าเป็นสูตรเล่นต้นแต่งก่อก็เป็นน้ำหมักกรดอะมิโน1ส่วนอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเลยและในช่วงที่ออกรวงหรือจะออกช่อดอกเนี่ยก็ใช้น้ำหมักกรดอะมิโนเนี่ย1ส่วนต่อน้ำผลไม้สุก2ส่วนหรือจะใช้น้ำหมักผลไม้สุกอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรเร่งก้นต้นแตกกอและก็รับรวงที่ผมนำมาฝากพี่น้องในวันนี้นะครับแล้วถามว่านะครับพี่น้องเกษตรกรอาจสงสัยว่าที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยที่เขาบอกว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีสูตรเร่งต้นแตกกอและสูตรรับรวงเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็เอากรดอะมิโนสังเคราะห์นี่นะครับถ้าเป็นช่วงแตกกอเขาก็เพิ่มธาตุยูเรียหรือไนโตรเจนเนี่ยตัวหน้าสูงมันก็จะงามก็จะแตกกอดีใช่ไหมครับแบบเดียวกันเลยในสูตรรับรวงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไนโตรเจนนะครับไม่ใช้ไนโตรเจนแล้วเอากรดอะมิโนนี่เนี่ยบวกกันกับพวกฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมตัวท้ายจะสูงกลายเป็นสูตรรับรวงนั่นเองนะครับอันนี้คงไม่สงสัยกันนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกรดอะมิโนพืชจำเป็นต้องใช้ไหมส่วนตัวผมถ้าตามข้อมูลทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถทำเองได้ถึงแม้ปริมาณท่านอาหารมันจะไม่มากไม่เสถียรเหมือนกับที่เราซื้อมาแต่มันก็เพียงพอกับพืชของเราแล้วนะครับและข้อดีของที่เราทำเองเนี่ยกว่าที่กรดอะมิโนที่เราซื้อก็คือมันมีธาตุรองธาตุเสริมและวิตามินครบทุกธาตุเลยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปุ๋ยฮอร์โมนในตลาดนะครับซื้อแบบไหนดีแล้วเราจะซื้อดีไหมนะครับจริงๆฮอร์โมนเนี่ยก็คงจะพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนในพืชจริงๆก็จะมีจิบเบอริลออกซินไซโตคอนินเอทิลีนแล้วก็กรดแอซิติกอะไรพวกนี้ที่จำเป็นในพืชนะครับแต่นี้จะเน้นเรื่องว่าถ้ามันมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นพวกสาหร่ายก็จะมีพวกไซโตคอนินปนอยู่ใช่ไหมฮะแต่เป็นหลักๆก็คือพวกธาตุอาหารพืช
ทั้ง16 17ชนิดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปจริงๆแล้วเราสมควรซื้อหรือเปล่านะครับถ้าซื้อแบบไหนดีนะครับเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านถามมาว่าเอ๊ะเราใส่ปุ๋ยทางดินแล้วเนี่ยทางใบเราควรจะซื้อไหมนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับธาตุอาหารทางใบที่พี่น้องเกษตรกรเคยถามมานะครับแต่ละพืชมันเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็สรุปตรงนี้นะครับว่าทางดินเราให้เป็นหลักแต่ทางใบเนี่ยเราให้เป็นรองมาก็จะใช้ได้นะครับแต่การพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่นั้นนะครับวันนี้เราไปสู้กันว่าจะซื้อหรือดีหรือไม่นะครับแล้วเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อในช่วงไหนที่มันเหมาะสมนะครับไปดูในคลิปนี้กันก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่อยู่ในโรงพยาบาลสงฆ์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคโดยตรงกับบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับหากท่านใดประสงค์บริจาคนะครับช่วยเหลือตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือทุกค่ายโทรศัพท์มือถือครั้งละ100บาทนะครับสามารถกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาทเพื่อช่วยในการสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในณที่นี้ด้วยมาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับการเลือกซื้อปุ๋ยหรือฮอร์โมนทางใบอะไรพวกนี้ที่เราซื้อกันอยู่ปัจจุบันนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าใจก่อนเลยดังต่อไปนี้เคยจำภาพนี้ได้ไหมครับแสงแดดอุณหภูมิอากาศน้ำและธาตุอาหารสภาพทางเคมีและกายภาพนะครับที่ผมให้ดูภาพนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้าใจว่านะครับปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ของเราเนี่ยหรือพืชที่เราปลูกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับหรือให้ฮอร์โมนอะไรทางใบทางดินมากแค่ไหนมันไม่ได้มีเฉพาะตัวนี้นะครับมันมีทั้งอากาศน้ำแสงแดดแสงแดดเนี่ยได้รับเพียงพอไหมอากาศเนี่ยปลอดโปร่งไหมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารได้ครบทุกธาตุไหมสภาพทางเคมีและกายภาพของดินเนี่ย pH มันเหมาะสมไหมโรคและแมลงรบกวนหรือเปล่าพวกนี้เป็นปัจจัยในการเติบโตการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกทั้งนั้นนะครับจึงจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาเราเลือกเนี่ยนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้เนี่ยเราควรจะเลือกหรือไม่ในสภาวะที่พืชเราเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมหรือมันขาดอะไรกันแน่นะครับอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดในบนโลกนี้เนี่ยมีสภาพแบบนี้ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับประเด็นถัดมานะครับถ้าเราจะซื้อเราซื้อเพื่อเป้าหมายอะไรกันแน่นะครับเป้าหมายที่เราจะซื้อ1เราซื้อเพื่อใช้ทางดินหรือใช้ทางใบอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือประเด็นสำคัญคือทางดินเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่ามันเป็นเม็ดแหละนะครับเพราะว่าทางดินเนี่ยรากมันดูดธาตุอาหารเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในทางดินเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับที่เขาทำมาแบบเป็นน้ำเขาบอกว่าพ่นทางดินแล้วเนี่ยช่วยสลายปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวที่2คือใช้ทางใบนะครับเป้าหมายเราเนี่ยต้องให้ชัดเจนว่าเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราจะใช้ทางไหนกันแน่แต่ย้ำนะครับย้ำจากภาพที่1เมื่อกี้เนี่ยน้ำแสงแดดธาตุอาหารสภาพทางเคมีต้องครบนะถ้ามันขาดเราจึงเลือกผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้นะครับแต่ประเด็นปัญหาเราทราบหรือไม่ว่าพืชเราขาดอะไรนะครับอันนี้ปัญหาเลยเป้าหมายก็คือใช้ทางดินทางใบเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับประเด็นที่2ถ้าเราจะซื้อทางดินทางใบเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกเราจะเลือกอย่างไรดีนะครับพอมาถึงวิธีการเลือกนะครับถ้าทางดินเนี่ยเราควรเลือกแบบไหนดีพี่น้องเกษตรกรจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทางดินโดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบเม็ดใช่ไหมครับแบบเม็ดเนี่ยประเด็นปัญหาที่ผมยกมาวันนี้ก็คือทางดินเนี่ยนอกจากพี่น้องเกษตรกรใช้ NPK ในช่วงนี้มันปุ๋ยแพงใช่ไหมครับมันมีหลายท่านที่ซื้อมาแบบกระสอบมันเขียนว่าอะไรครับธาตุอาหารรองที่ผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับแบบนี้ใส่ทางดินแบบเสริมบางทีถามว่ามันจำเป็นไหมไอ้พวกเนี้ยนะครับมันจำเป็นไหมถามว่าพืชเนี่ยต้องการไหมพืชมันต้องการแต่ปัญหาคือธาตุรองพวกเนี้ยพืชมันไม่ได้ใช้เยอะถึงขนาดนั้นนะครับ
มันในดินเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับวิธีการเนี่ยถ้าไม่ต้องซื้อปุ๋ยธาตุรองพวกนี้ซึ่งธาตุหลักเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะซื้อแล้วนะครับพูดถึงปุ๋ยธาตุรองในปีนี้ซื้อกันเยอะนะครับทางดินเนี่ยถามว่าเราคือเลือกแบบไหนดีถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่เราจะปลูกพืชผลผลิตเนี่ยเราควรปรับ pH ก่อนให้ดินเนี่ยอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 แต่การปรับ pH เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แค่วันเดียวจบนะครับมันจะต้องใช้เวลานานถ้า pH เป็นกรดเนี่ยก็ใช้พวกปูนพวกอะไรพวกนี้ถ้าเป็นด่างก็ใช้พวกยิปซัมอะไรพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ลงนะครับตามคลิปที่ผมเคยได้พูดเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ทางดินเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะครับพวกปุ๋ยธาตุรองอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้ปรับ pH ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลังๆมาเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่เขาปั้นเม็ดมานะครับบางทีหวานไปแล้วเนี่ยมันไม่แตกตัวมันไม่ละลายธาตุอาหารที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเฮ้ยมันตรงตามนั้นหรือเปล่าบางทีก็เจอของปลอมก็มีส่วนนี้ที่ตรวจสอบเนี่ยผมเคยพาทําคลิปแล้วนะนะครับเข้าเกษตรสวิตของกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยธาตุรองพวกนี้ถ้ามันถูกทะเบียนก็โอเคนะครับแต่ปัญหาคือมันจะละลายให้เราตามที่พืชเราต้องการไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราปรับ pH ในดินได้เนี่ยธาตุพวกนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับมันจำเป็นก็ต่อเมื่อนะครับพืชแสดงอาการขาดซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องพืชขาดธาตุอาหารไว้แล้วลองย้อนดูนะครับว่ามันขาดธาตุอาหารเนี่ย3ธาตุทางอากาศมันไม่ขาดแล้วฟรีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับอีก13ธาตุทางดินเนี่ยมันขาดตัวไหนผมทำคลิปไปหมดแล้วนะครับธาตุอาหารต่างๆทั้ง16 17ธาตุลองย้อนไปดูถ้าขาดตัวไหนเราค่อยเติมตัวนั้นนะครับให้ทางดินไม่ได้ก็จะนํามาสู่ข้อที่2คือการให้ทางใบนะครับย้ํานะครับถ้าทางดินไม่ขาดทางใบเนี่ยไม่จําเป็นแต่ถ้าจะใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้นทุนมันจะเพิ่มแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้ที่ทางดินขาดแล้วให้ทางดินไม่ได้จําเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางใบเพื่อให้ทดแทนอย่างฉับไวแก่พืชของเรานะครับเพราะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ทางไหนมันก็สืบเนื่องมาจากทางดินนั่นเองทางดินขาดตัวไหนดินให้ไม่ได้ทางใบก็ต้องเสริมเพราะว่ามันเป็นช่วงภาวะวิกฤตคับขันเช่นการติดดอกออกผลอะไรพวกนี้จำเป็นก็ต้องให้ทางใบนะครับถ้ามันขาดจริงๆก็ต้องให้ทางใบแต่ประเด็นสำคัญคือการให้ทางใบที่ให้เหมาะสมคือนะครับ pH ของน้ำเนี่ยควรอยู่ประมาณ 6.5 ถึง 7อันนี้ก็แล้วแต่ตำราเนาะบางทีก็ 5.5 ถึง 7ก็มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่ pH ประมาณนี้จะทำให้การละลายของสารดีประสิทธิภาพของสารก็จะดีแล้วก็การดูดซับก็จะดีแล้วผลิตภัณฑ์ทางใบส่วนใหญ่เขาจะแนะนำในการใช้สารจับใบร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นการเลือกทางดินกับทางใบทางดินก็บอกไปแล้วนะครับทางใบเนี่ยควรเลือกก็ต่อเมื่อทางดินมันขาดให้ไม่ได้จึงจำเป็นมาเลือกผลิตภัณฑ์ทางของใบบางท่านก็อาจจะถามว่าเอ๊ะเอาใช่2ทางได้ไหมได้เหมือนกันครับไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมันก็หมายถึงกําไรเราลดลงนั่นเองอันนี้เป็นการเสนอแนวทางเลือกนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรว่าการพิจารณาแบบนี้ตามที่พี่น้องเกษตรกรถามมาก็ไปหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีเลือกเนาะนะครับทีนี้มาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนะครับถ้าทางดินเนี่ย pH ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับมันจะมีผลน้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่จะท่านจะมาเติมตรงนี้อาหารเสริมอะไรต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มธาตุอาหารเนี่ยนะครับย้ำนะครับเป็นกลุ่มธาตุอาหารถ้า pH ไม่เหมาะสมธาตุอาหารเหล่านั้นมันจะมีผลน้อยมากกับพืชของเรานะครับเช่นในดินของเราเนี่ยมันมีฟอสฟอรัสอยู่สูงเช่นส่วนไม้ผลอะไรพวกนี้เคยใส่8/24/24นาใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์บางตัวเช่นธาตุอาหารเราที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรครับมีสังกะสีมีจุลธาตุอะไรต่างๆใส่ปุ๊บโดยเฉพาะสังกะสีตกตะกอนปั๊บเลยนะครับเนื่องจาก pH มันไม่เหมาะสมบางคนถามว่าใส่แล้วทำไมมันไม่มีผลนะครับถ้ามันไม่มีผลมันแสดงออกแสดงว่ามันไม่ได้ผลคือ pH มันไม่เหมาะสมมันไปตกตะกอนหรือฟอสฟอรัสมันสูงอะไรประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับจำเป็นก็นำมาถึงข้อ2คือการให้ทางใบนะครับการให้ทางใบก็ประเด็นสำคัญถ้าพ่นแล้วใบแห้งก่อนที่สารจะดูดซับหรือธาตุอาหารจะดูดซับเข้าไปในใบจบกันนะครับเพราะการให้ทางใบมันเป็นประเด็นสำคัญคือมันต้องมีความชื้นให้สารเหล่านี้พอที่จะซึมเข้าสู่ผ่านใบแล้วเป็นประโยชน์ต่อพืชของเรานั่นเองนะครับข้อแรกก็คือทางดินถ้า pH ไม่เหมาะสมได้ผลน้อยถ้าทางใบพ่นแล้วใบแห้งการ
คือถ้าใบมันแห้งเนี่ยการดูดสารก็จบลงตัวนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรเขาเรียกว่าอะไรพึงคำนึงถึงเลยทีเดียวนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางใบประเด็นถัดมาข้อที่3นะครับถ้าเราจะซื้อไม่ว่าทางใบทางดินอันนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางใบเนาะถามตัวเองก่อนว่ามันคุ้มไหมนะครับประเด็นถัดมาเกี่ยวกับความคุ้มนะครับก็คือราคาที่เราจะซื้อเนี่ยคุ้มไหมกับผลผลิตที่เราจะได้นะครับหรือกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คือพี่น้องเกษตรกรจะต้องพิจารณาอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าพืชของเราเนี่ยมันเขียวโตงามอยู่แล้วนะครับเราจะเอามาเสริมเนี่ยในกรณีที่มันขาดหรือมันต้องการในช่วงนั้นเช่นนะครับการปลูกทุเรียนเนี่ยเราให้ปุ๋ยทางดินมาเรื่อยๆใช่ไหมครับในช่วงที่มันติดดอกออกผลเนี่ยบางทีรากมันหาไม่ทันเราจะเสริมให้ทางใบเนี่ยนะครับเราต้องประเมินว่าเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่เราก็ใช้กันใช่มั้ยครับประเมินว่ามันคุ้มไหมมันเหมาะสมไหมอันนี้คือพี่น้องเกษตรกรจะต้องประเมินเองนะครับเช่นบางทีซื้อชุดละ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราได้ขายได้เงินเป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็คุ้มนะครับสำหรับในช่วงที่มันวิกฤตที่เรามาใช้แต่ถ้าประเมินแล้วว่ามันไม่คุ้มสิ่งนั้นเราก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะซื้อนะครับคือพี่น้องเกษตรกรอยากให้ดูตรงนี้นะครับสมมติว่าปุ๋ยตัวเนี้ยสูตร1295เนี่ยพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับเขาคิดมาจาก 100% ขวดนี้สมมติว่าเป็นขวดลิตรหนึ่งก็ขวดลิตรหนึ่งแหละนะครับถ้า100ลิตรเนี่ยไนโตรเจนมี12ฟอสฟอรัสมี9เห็นไหมครับโพแทสเซียมมี5ที่มันละลายน้ำได้เนาะนะครับถ้าคิดเป็น100เนี่ยนะครับเป็นน้ำเป็นผงอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดเหมือนกันแหละนะครับถ้า1ลิตรเนี่ยนะครับ1ลิตรจาก100เนี่ยไนโตรเจนมันก็จะมีแค่เท่าไหร่ครับ 0.12 0.09 ฟอสฟอรัส 0.05 โพแทสเซียมเพราะนั้นสูตรนี้เนี่ยใน1ลิตรมีอยู่แค่ 0.12 0.09 0.05 NPK เนี่ยพอเราไปผสมเจือจางอีกเราก็ต้องไปคำนวณเจือจางอีกธาตุอาหารพวกนี้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถึงมันจะน้อยก็จริงนะครับแต่วิธีบริษัทต่างๆที่เขาผสมมาเนี่ยให้มันดูดซับได้พืชนำไปใช้ได้ไวกว่าทางดินเพราะทางดินส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกอะไรต้องผ่านการย่อยการแตกตัวอะไรพวกนี้ก่อนพืชถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้พวกนี้มันดูดซับไปได้ไวกว่าทางดินแต่ปัญหาคือปริมาณธาตุอาหารในขวดเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ก็แล้วมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรพืชนำไปใช้ได้ไวมันแสดงผลได้ไวเหมือนกันนะครับอันนี้ความคุ้มค่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องดูไว้ว่าสมมติว่าเราซื้อสูตร1295มาเนี่ยสูตรเนี้ย400 500เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับพวกสารลายไคโตซานหรือเป็นเม็ดสีเขียวอีเขียวโนโนอะไรต่างๆเนี่ยฉีดแล้วงามแล้วเขียวเนี่ยถามว่ามันคุ้มไหมถ้าคุ้มนะครับกับสิ่งที่เราต้องการก็โอเคนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คืออย่างพี่น้องเสียก่อนนี้นะครับถ้าเราเข้าใจวงจรการผลิตต่างๆที่ผมเคยทำคลิปมาแล้วนะครับของพืชเนาะนะครับพืชเนี่ยมันจะใช้ธาตุอาหารทางรากนะครับใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงอากาศนะครับกับออกซิเจนในการคายน้ำอะไรพวกนี้น้ำอากาศธาตุอาหารพวกนี้ถ้ามันครบนะครับย้ำนะครับถ้ามันครบฮอร์โมนต่างๆเนี่ยหรือปุ๋ยต่างๆเนี่ยถ้าทางเดินครบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยกเว้นว่ามันแสดงอาการขาดเราถึงซื้อมานะครับถ้าเราซื้อมาตามเพื่อนอะไรพวกนี้ต้นทุนเราก็จะสูงความคุ้มทุนหรือกำไรเราก็อาจจะลดลงถือถ้าไม่ได้มองแง่กำไรนะครับมันก็เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เชียร์ว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเป็นการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับต่อมาประเด็นที่4พืชต้องการหรือเราต้องการกันแน่อันนี้เราต้องประเมินตัวเองให้ถูกนะครับแล้วก็ประเมินพืชด้วยถึงจะการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงจะคุ้มค่านะครับเคยเห็นภาพนี้ครับผมเคยให้ดูในหลายคลิปย้อนมาประมาณสักเกือบปีแล้วนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นภาพจากของต่างประเทศเป็น Soil Fertility Kit นะครับถ้านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรใบแก่นะครับ NPK Mg Nitrogen Phosphorus Potassium Magnesium นะครับถ้าใบแก่เนี่ยมันแสดงอาการที่ใบล่างใช่ไหมครับถ้ามันขาดมันแสดงอาการที่ใบล่าง NPK Mg เนี่ยแสดงอาการที่ใบล่างแต่ถ้าพวก
แมงกานีสโมลิบดีนัมแคลเซียมโบรอนเหล็กสังกะสีซัลเฟอร์พวกกำมะถันทองแดงอะไรพวกนี้ถ้ามันขาดมันแสดงอาการที่ยอดอ่อนหรือใบอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพืชเนี่ยนะครับกระบวนการทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมีแสงแดดมีน้ำมีอากาศมีธาตุอาหารมันใช้แค่นี้นะครับในการเจริญเติบโตติดออกผลนะครับแล้วมันก็ใช้พวกธาตุอาหารกระบวนการต่างๆเมตาบอลิซึมในต้นเนี่ยไปสร้างฮอร์โมนต่างๆสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันเป็นฐานมาจากตรงนี้ถ้าฐานตรงนี้ดีอย่างอื่นก็แทบไม่ได้ใช้อะไรถ้าฐานตรงนี้ขาดเราจึงนํามาว่าบริษัทต่างๆแนะนําตัวนี้ดีตัวนั้นดีเราจึงนํามาเพิ่มมันขาดเราจะมาเพิ่มแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามันขาดอะไรเนี่ยเราก็ไปซื้อหาบางตัวมาแค่นั้นเราจะเป็นการลดต้นทุนเราอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าให้เป็นว่าเราต้องการมากกว่าพืชต้องการนะครับเวลาเราผลิตเนี่ยควรดูพืชเป็นหลักนะครับควรดูพืชเป็นหลักว่าเขาขาดอะไรก็ต้องเติมให้เขาถ้าทางใบไม่เหมาะก็ต้องให้ทางดินถ้าทางดินไม่เหมาะก็ต้องให้ทางใบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางดินเป็นหลักทางใบเป็นรองหรือใช้ยามจําเป็นเท่านั้นนะครับประเด็นถัดมานะครับใช้แล้วทําไมได้ผลดียังนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะคงมีคําถามใจว่าไอ้ปุ๋ยทางใบทําไมก็ว่ามันได้ผลน้อยนะครับแต่ทำไมเวลาฉันใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลดีจังนะครับต้องย้ําก่อนนะครับว่าสมมติว่าอย่างนี้นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเวลาการเกิดเนี่ยไม่ว่าสวนทุเรียนสวนอะไรข้าวอะไรก็แล้วแต่ในปีนั้นๆเนี่ยเขาจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาในตัวที่ตรงความต้องการของเกษตรกรคือปัญหาที่มันมีปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าปัญหานี้นี่ทางเซลล์เขาบอกว่าใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วมันจะดีนะครับแล้วมันจะดีตามมาเช่นกลุ่มวัคซีนพืชกลุ่มธาตุอาหารทางไบโอฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยสารพัดที่เขาจะขายให้เราแล้วก็ใช้แล้วมันผลดีอย่างถามว่าที่มันดีเพราะอะไรดูครับเพราะสารทางไบส่วนใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกว่าบางบริษัทก็ทําระดับนาโนถ้าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดพวกเนี้ยมันซึมผ่านไปได้ง่ายใช้แล้วตอบสนองต่อความต้องการในช่วงที่พืชมันขาดได้ง่ายมันจึงใช้แล้วมันจึงมีผลเร็วทันใจเรานี่แหละนะครับแต่ย้ํานะครับธาตุอาหารมันไม่ได้เยอะเหมือนปุ๋ยทางดินนะครับถามว่าใช้แล้วทําไมมันผลดีจังประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับช่วงนั้นน่ะกว่าที่ข้าวหรือพืชผลเราจะเริ่มเติบโตมาเนี่ยมันสะสมมาจากทางรากในระดับหนึ่งคือเยอะพอสมควรแล้วไอ้ที่เราฉีดลงไปมันได้ผลดีเพราะอะไรนะครับมันขาดมันถึงได้ผลดีแต่พื้นมันมีอยู่แล้วนะครับพื้นมันมีอยู่แล้วนะครับเช่นมันขาดสังกะสีหรือขาดพวกเราก็เติมลงไปมันก็เติมในส่วนที่ขาดเพราะดินเนี่ยมันมีแต่บางครั้งมันนํามาใช้ไม่ได้เขาก็ดูอาการแล้วล่ะเวลาเซลล์ขายของเขาจึงมาขายพวกนี้แล้วมันจึงได้ผลดีนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีใครเล่าสู่กันฟังนะครับกับคําถามพี่น้องสิกรถามมานะครับถ้าท่านใดไม่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อ5ที่ตอบว่าใช้แล้วทําไมมันได้ผลดีจังเพราะมันขาดนั่นเองถ้าเราปรับ pH ดีดินดีธาตุอาหารพร้อมลมอากาศแสงแดดพร้อมมันแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับหรือถ้าจะใช้ในช่วงที่มันวิกฤตคือมันติดดอกออกผลมันจะไม่ต้องใช้รากมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นพูดในเชิงลดต้นทุนการผลิตนะครับต่อมานะครับสมมุติว่าถ้ามันขาดเนี่ยมันก็จะในเชิงว่า1รากดูดได้น้อยหรือธาตุอาหารเราให้ไม่ครบตามที่ผมพูดมาถามว่าทำไมรากขึ้นมันดูดได้น้อยล่ะทางดินนะครับเพราะว่า1 pH มันไม่เหมาะสมนะครับ pH มันไม่เหมาะสมประเด็นหนึ่งประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือที่รากดูดได้น้อยเพราะ1มันเป็นโรคหรือเกิดภาวะน้ําท่วมดินแห้งอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะน้ําท่วมแล้วก็ไอ้รากมันเป็นโรครากเน่าโคนเน่าอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือรากมันมีปัญหาอย่างอื่นรากมันดูดได้น้อยธาตุบางตัวเนี่ยมันก็แสดงอากาศบนใบของพืชนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นทางใบเนี่ยก็เป็นการช่วยเสริมเขาเรียกว่าทางรองทางหลักมีปัญหาทางรองก็ช่วยเสริมได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายว่าจะเป็นทางหลักอย่างเดียวทางดักคือทางดินเท่านั้นนะครับทางใบเนี่ยมันเป็นทางรองหรือไม่ประเด็นที่2ธาตุอาหารไม่ครบธาตุอาหารไม่ครบคือจากประเด็นคือ pH มันต่ําหรือ pH มันสูงเกินไปมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ 5.5 ถึง 6.5 นะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วเนาะลองย้อนไปดูคลิปนั้นธาตุอาหารไม่ครบก็คือมันมีในดินแต่มันดูดได้ไม่ครบจําเป็นมันก็ต้องแสดงอาการขาดที่บนยอด
อ่อนใบอ่อนใบแก่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ามันขาดธาตุอะไรนั่นเองนะครับพอเวลาเราพ่นไปเนี่ยการพ่นเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเวลามันขาดธาตุอะไรนะครับแต่เซลล์เขาก็รู้เนาะว่ามันขาดธาตุอะไรพวกนี้เขาก็เรียนมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแรกดูได้น้อยธาตุอาหารไม่ครบเนี่ยจึงจําเป็นบางทีเราต้องให้อาหารทางไปเสริมในกรณีที่มันต้องการโดยเร่งด่วนนะครับประเด็นถัดมานะครับใช้แล้วทําไมไม่เหมือนเดิมข้อ5เมื่อกี้เนี่ยใช้แล้วมันดีจังนะครับประเด็นข้อที่6ใช้แล้วทําไมมันไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามีกรณีศึกษานะครับว่ามันมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับบางท่านบอกว่าอุ้ยใช้แล้วตอนแรกอ่ะดีมากเลยตอนหลังๆมาเอ้าทําไมมันค่อยไม่ค่อยเหมือนเดิมฉีดยังไงมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมผลผลิตก็ไม่ค่อยได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นถัดมาที่ต้องรู้นะครับใช้แล้วทําไมมันไม่เหมือนเดิมนะครับต้องย้อนมาอีกภาพเดิมนะครับภาพเดิมนี้เป็นภาพเดิมนะครับการเจริญเติบโตของพืชมีอากาศแสงแดดอุณหภูมิกายภาพธาตุดินและธาตุอาหารสิ่งที่มันใช้แล้วมันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเช่นอากาศเปลี่ยนใช้ตัวเดิมก็ไม่ได้ผลแสงแดดน้อยแดดเปลี่ยนฟ้าครึ้มใช้ตัวเดิมก็ไม่ได้ผล pH ดินเปลี่ยนไปใช้ตัวเดิมก็ไม่ได้ผลนะครับ pH ดินเปลี่ยนบางทีธาตุอาหารมันขาดคนละตัวกันกับที่เราฉีดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องสก่อนจะต้องรู้เลยว่าพืชเรามันขาดอะไรเราถึงจะใช้ได้ถูกเพราะว่าเราจะไม่ได้ตามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับอันตอนแรกใช้แล้วทําไมดีจังหลังๆมาใช้แล้วทําไมมันไม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องสก่อนจําภาพนี้ได้ไหมครับพืชต้องการอะไรบ้างตัวนี้เป็นธาตุอาหารเป็นภาษาอังกฤษเนาะยิวนี่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นน้ําคือผลผลิตที่มันไหลออกมาเพราะว่ามันขาดธาตุอาหารผลผลิตมันเลยลดลงนะครับอันนี้ผมเคยพูดหลายคลิปเนาะตัวไหนที่มันขาดนะครับธาตุอาหารตัวไหนที่มันขาดมันจะทําให้ผลผลิตเราลดลงถึงแม้ว่าเราไปเติมตัวอื่นนะครับสมมติว่าซี่ตรงเนี้ยมันขาดเราไปเติมธาตุอื่นให้ซี่มันสูงขึ้นน้ํามันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นผลผลิตมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะอะไรลูกครับมันรั่วอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นเราต้องอุดตรงที่มันรั่วหรือเติมธาตุอาหารตรงที่มันขาดมันถึงผลิตจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาว่าตอนแรกใช้แล้วดีเพราะอะไรรู้ไหมครับมันอุดถูกรั่วมันอุดถูกจุดของมันนะครับมันเลยใช้แล้วดีหลังๆมามันไม่ได้ขาดที่เดิมมันไปขาดที่อื่นใช้ตัวเดิมมันถึงไม่ได้ผลไงครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยการผลิตพืชเนี่ยเอาเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ว่า 3.0 หรือ 4.0 อะไรก็แล้วแต่เรียนรู้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะอะไรรู้ไหมครับจะไม่ได้ต้องไปตามหาผลิตภัณฑ์ไหนว่าปีนี้เราจะให้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันดีหรือไม่ดีนะครับเรารู้เรื่องธาตุอาหารเนี่ยผมมาครอบคลุมเกือบหมดแล้วเหลือแต่ก็พวกแสงแดดอากาศการปรับ pH ดินอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ตามที่ผมกล่าวมาคือแสงแดดอากาศ pH ดินธาตุอาหารเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันเกี่ยวข้อกันโดยเฉพาะพวกธาตุอาหารถ้าเรารู้พวกนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยเราแทบไม่ได้มองหน้าเขาหรอกนะครับหรือถ้ามันขาดเนี่ยเราก็ไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันถูกๆได้ที่เราต้องการอะไรพวกนี้ที่เรามีความรู้เนี่ยมันก็จะลดต้นทุนเราไปมากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกชัดเจนไอ้ภาพนี้ไม่ได้ใช้เร็วๆเนี่ยมันใช้มาเป็นร้อยปีเลยอะไรพวกนี้ถังที่เขาอันนี้เป็นของฝรั่งเขานะครับที่เราพูดกันเนี่ยก็เลยนํามาให้พี่น้องสักก่อนว่าเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละที่ก่อนๆนี้ใช้มาแล้วมันดีเพราะมันอุดถูกรูรั่วหลังๆงามันเริ่มไม่ได้ผลเพราะรูนี้มันถูกอุดแต่มันไปรั่วรูใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับใช้แล้วทําไมไม่เหมือนเดิมหาตัวอื่นดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะครับพี่น้องสักก่อนบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องสักก่อนส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะขออภัยที่พูดอาจจะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องที่ผมพูดมาคืออากาศน้ําแสงแดดและธาตุอาหารพอใช้ตัวนี้ปุ๊บเซลล์เข้ามาขายปีหน้าเอ้ามันไม่ตอบสนองหาตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับหาตัวใหม่มาแล้วก็คือเซลล์เขาก็ใช้พื้นฐานแบบเดียวที่ผมว่ามานะครับมันขาดตัวไหนล่ะเขาเอาตัวนั้นมาให้มันก็ดีเหมือนเดิมนะครับประเด็นปัญหาคือเราใช้แล้วเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วหาตัวอื่นดีไหมผมก็แนะนําว่าไม่ต้องหาตัวอื่นนี่ครับหาอย่างเดียวคือความรู้นะครับหาอย่างเดียวคือความรู้ซึ่งหาได้ไม่ยากช่องผมเนี่ยก็เป็นช่องทางอาจจะได้ไม่มากแต่ก็มีช่องทางอื่นนะครับ
เช่นของอาจารย์ท่านอาจารย์สุมิตราผู้อุดมท่านอาจารย์ยงยุทธท่านอาจารย์สุนทรีท่านอาจารย์ต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทํา YouTube ไว้เนี่ยลองนั่งไปศึกษาดูนะครับเรื่องพืชอะไรพวกเนี้ยเราเสียเวลาศึกษาหน่อยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้าเพราะว่าผมเห็นหลายท่านนะครับซื้อบางทีซื้อเป็นชุดเลย2,000 3,000บางทีตัวซ้ํากันก็มีนะครับเสียดายตังค์เนาะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเติมเนี่ยไม่ต้องหาตัวอื่นไปหาความรู้ก่อนนะครับถ้าเรามีความรู้ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้ยากหรอกครับที่ผลิตภัณฑ์มันมีหลากหลายอยู่ในท้องตลาดเราจะเอาตัวไหนก็ได้แต่ขอให้เรารู้ว่ามันขาดตัวไหนแล้วก็นํามาเติมแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับไม่ได้จํากัดวัยนะครับคนเด็กเล็กคนแก่คนสูงอายุไม่ได้เป็นข้อจํากัดสําหรับการเรียนรู้พวกนี้ถ้าเราอยากพัฒนาตนเองนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่ผมทำอยู่นี้ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเรียนรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาปีไหนเราก็จะเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับมาปีไหนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเงินอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้พื้นฐานตัวนี้เราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าประเทศไทยอนาคตนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเรียนรู้เรื่องพวกนี้ร่วมกันนะครับต่อมานะครับก็ภาพนี้อีกเหมือนเดิมนะครับการไปตามหาอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องตามมากหรอกครับมาดูก่อนอากาศแสงแดดอุณหภูมิแร่ธาตุกายภาพเนี่ยมันเหมาะไหมนะถ้ามันขาดตัวไหนความรู้พวกนี้เนี่ยไปหยิบมาเลยผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ต้องการนะครับไม่ต้องไปตามใครก็แล้วแต่ที่มาขายให้เราเนี่ยรู้ว่าขาดตัวนี้แหละคุณมีตัวนี้ไหมก็ซื้อจากเขาก็ได้หรือซื้อออนไลน์ทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายยี่ห้อถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยมาทดสอบได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สักอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองไม่พลาดหรือพลาดก็น้อยมากปัจจุบันนี้การศึกษาค้นคว้าเนี่ย YouTube Google เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปที่ว่าสมควรตามหาไหมไม่ต้องตามเอาความรู้เป็นพอนะครับต่อมานะครับใช้ได้แล้วคุ้มไหมอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นทางดินที่พ่นไปแล้วช่วยให้ปุ๋ยดูดกินดินอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่เขาจะว่าไปนะครับทางใบใช้แล้วโตงามนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันใช้แล้วดีนะครับมันก็ดีแหละส่วนใหญ่มันก็เป็นธาตุอาหารแต่ปัญหาคือมันคุ้มไหมที่เราจะลงทุนถ้าคิดต้นทุนแล้วมันคุ้มก็โอเคนะครับถ้ามันไม่คุ้มเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะใช้หรือเปล่าถ้ามันไม่คุ้มผมก็ไม่แนะนำเพราะว่าต้นทุนสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาที่ฝากไว้นะครับสิ่งสำคัญคือที่ผมกล่าวมาไม่ได้บอกว่าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สิ่งสำคัญคือจัดการเรื่องความรู้ให้ดีนะครับรู้เรื่องอะไรครับเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องสภาพแล้วก็เรื่องธาตุอาหารพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะจนที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ได้ครับง่ายขอแค่เราเปิดใจครับมันไม่ได้เป็นของนักศึกษาไม่ได้เป็นของด็อกเตอร์อะไรทั้งนั้นมันเป็นของคนทุกคนเกษตรกรทุกคนที่จะต้องเรียนรู้และนำมันไปใช้ได้เพื่อปรับปรุงนะครับตัวเองแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในอีกทางหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามที่น้องเกษตรกรถามมาว่าปุ๋ยฮอร์โมนในตลาดอะไรพวกนี้เราจะเลือกซื้อแบบไหนดีแล้วจะซื้อดีไหมตามที่ผมกล่าวมาบางทีก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางดินทางใบอะไรพวกนี้นะครับทั้งนี้แล้วแต่วิจารณญาณของพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้สิ่งที่เราต้องหาเพิ่มคือความรู้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาถึง EP ที่6นะครับเกี่ยวกับคำถามที่ท่านอยากรู้มีเพื่อนท่านหนึ่งถามมาว่าฮอร์โมนพืชในท้องตลาดที่เราเลือกซื้อกันเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกซื้อกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับในตลาดส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนพืชตามหลักวิชาการนะครับแต่เป็นกลุ่มธาตุอาหารพืชที่เราใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันและจุลธาตุอื่นๆนะครับอีกประมาณ10ชนิดที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนกันนะครับซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยก็คือกลุ่มธาตุอาหารของพืชเป็นส่วนใหญ่นะครับหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับหลักเกณฑ์คร่าวๆในการเลือกซื้อฮอร์โมนพืชเหล่านี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง 1.
พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยว่าพืชของเราเนี่ยจริงๆแล้วขาดธาตุอาหารอะไรนะครับขาดธาตุอาหารอะไรเป็นหลักหรือรองก็ได้เราถึงจะซื้อได้ถูก 2. พืชที่เราจะพ่นนั้นอยู่ในระยะใดเช่นระยะแรกเริ่มระยะกลางหรือระยะให้ผลผลิตนะครับข้าวก็เป็นพวกช่วงเล็กช่วงแตกกอช่วงให้ออกรวงอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ผลก็ช่วงเล็กช่วงระยะสะสมอาหารหรือช่วงที่ออกผลผลิตแล้วต้องรู้ระยะนี้เนี่ยเราถึงจะซื้อได้ถูก 3. นะครับระยะการพ่นเนี่ยพ่นช่วงไหนนะครับเพราะว่าระยะการพ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าระยะการพ่นในช่วงเล็กการซื้อฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงการสะสมอาหารหรือการให้ผลผลิตการซื้อฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยนะครับหรือธาตุอาหารที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือตามร้านเคมีเกษตรนะครับที่เราเรียกรวมๆกันว่าฮอร์โมนเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เป็นธาตุอาหารพืชที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับอันนี้ขออนุญาตนำมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับขาโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวแรกนี่พี่น้องเกษตรกรเห็นสูตรปุ๋ยเคมีไหมครับนะครับเขาก็บอกเขียนว่าเป็นปุ๋ยเคมี8032เขาเขียนว่าลมเบ่งเร่งเต็งน้ำหนักช่วยให้ข้าวออกสม่ำเสมออย่างเงี้ย12ใน5ไร่อันนี้จริงไม่จริงต้องทดลองดูเองนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดซื้อใช้เนี่ยนะครับตัวนี้สำคัญอยู่ที่ว่าสูตร8032เนี่ยมันใช้ในช่วงที่ข้าวกำลังจะออกรวงสะสมแป้งน้ำตาลถามว่าทำไมเขาถึงใช้ตัวหน้าน้อยตัวหลังเยอะนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีการสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนโปรตีนอยู่ในรูปคลอโรฟิลล์พวกนี้บ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้มาเยอะแต่ช่วงนี้จะเป็นการสะสมแป้งน้ำตาลซึ่งจำเป็นต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้โพแทสเซียมในการขนแป้งและน้ำตาลไปยังรวงให้รวงเต็มรวงเต็งนั่นเองจึงเป็นที่มาว่าทำไมโพแทสเซียมมันสูงที่สูตรหลังนั่นเองนะครับจริงไม่ใช่สูตรนี้ก็ได้สูตรอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นสูตร10 5 20อย่างเงี้ยก็ได้นะครับมีตัวกลางนิดหน่อยก็ดีนะครับตัวต่อมานะครับที่มีขายตามตลาดเนี่ยเขาเขียนว่าขั้วเหนียวป้องกันเมล็ดรีบสู้อากาศร้อนหนาวและฝนตัวท้ายเนี่ยนะครับการสู้อากาศร้อนหนาวและฝนผมเข้าใจว่าเขาน่าจะผสมกลุ่มจุลธาตุเข้าไปตัวหนึ่งชื่อว่าพวกสังกะสีพวกนี้เวลาพ่นแล้วเนี่ยเขาจะทนร้อนทนหนาวได้ดีเกี่ยวกับอากาศสะบัดร้อนสะบัดหนาวในพืชทุกชนิดเลยนะครับส่วนเมล็ดรีบเนี่ยก็เกี่ยวกับโพแทสเซียมที่ผมกล่าวมานะครับเพราะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าทีต้าเคนะครับตัวท้ายบอกเลยว่าเคนะครับเป็นปุ๋ยเคมีก็คือ0 20 25 K ก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกับที่กล่าวมาตัวนี้เป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักนะครับที่เรารู้จักกันดีแต่มันอยู่ในรูปน้ำแค่นั้นเองตัวนี้นะครับซันแคลเซียมสูตรนาดีอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดูสูตร2สูตร3เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับสูตร2เนี่ยตรงกลางสีฟ้าเนี่ยมีอะโทนิก 0.5 อันนี้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการเร่งล่าขั้วเหนียวผลดกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อะมิโนแอซิดตัวนี้เนี่ยสร้างมาจากพวกกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็ได้ในต้นพืชนะครับโดยมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วก็กลายเป็นกรดอะมิโนกลายเป็นโปรตีนต่อไปนะครับแล้วก็ตัวแมกนีเซียมถ้าการแตกกอเนี่ยแมกนีเซียมทำมาเอามาทำไมกับอะมิโนอะมิโนเนี่ยพอมันเข้าไปต้นพืชนะครับกับแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเข้าไปที่ใบเป็นการสร้างคลอโรฟิลพืชใช้ได้ง่ายนะครับถ้าใบเขียวดีการสร้างอาหารก็ทำให้ดีการแตกกอก็ดีตามมาเนี่ยอันนี้เป็นการผสมว่าแมกนีเซียมผสมเข้าไปทำไมนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับในการแตกรวงเขาก็เพิ่มเอาแมกนีเซียมออกเอาแคลเซียมเข้าไปนะครับอะมิโนแอซิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะมันเกี่ยวกับกระบวนการเร่งแป้งเร่งน้ำตาลพวกนี้นะครับแคลเซียมเนี่ยเข้าไปแคลเซียมเกี่ยวกับพวกขั้วเหนียวผลดกเกี่ยวกับผนังเซลล์ของพืชนะครับการแข็งแรงของเมล็ดข้าวแล้วก็การคงอยู่ได้งานไม่ร่วงหล่นได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นการปรับสูตรต่างๆของแล้วแต่บริษัทนะครับเพราะนั้นเราต้องดูองค์ประกอบว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะซื้อตัวนี้นะครับเขียนว่าเร่งเต็งอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมตัวนี้มีสังกะสีตัวเดียว 3% เ
เกี่ยวกับน่าจะเป็นการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้แตกกอเขียวทนมันก็แตกกอนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยช่วยในกระบวนการเป็นช่วงผนังเซลล์แล้วก็ช่วยในการส่งเสริมการใช้ไนโตรเจนอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับลองไปย้อนดูคลิปที่ผมทำไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นธาตุอาหารที่เรารู้จักกันดีนี่แหละนะครับแต่มันอยู่ในรูปน้ำแค่นั้นเองตัวต่อมานะครับอันนี้ที่เราอยู่ในเพียวนะครับรู้สึกว่าดังมาหลายปีพอสมควรนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีวิตามินพืชโซเดียมข้นและกรดอะมิโนตัวนี้ก็กรดอะมิโนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกอะไรคนละชื่อการค้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ราคาแพงบางส่วนเกือบ500นะครับ500ซีซีมาดูตัวนี้ Pure Work ผลเพิ่มผลผลิตคูณ2นะครับตัวเมื่อกี้เป็นเดียวธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้อัดแน่นไปด้วยสารอาหารหลักธาตุรองธาตุเสริมและจุลธาตุอันนี้ก็เป็นธาตุอาหาร15-16ธาตุนะที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรมากมายแต่มันอยู่ในรูปน้ำแค่นั้นเองนะครับพออยู่ในรูปน้ำก็ซึมเข้าทางใบโดยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำเหมือนปุ๋ยเม็ดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ปุ๋ยเม็ดเพียงพอปุ๋ยพวกนี้ก็อาจไม่ได้จำเป็นนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีคนใช้เยอะพอสมควรนะครับอะมิโนข้าวสูตรรับรวมนะครับมันจะมีอะมิโนข้าวสูตรรับรวมและสูตรแตกกอพวกนี้นะครับถ้าเป็นสูตรรับรวมมาดูองค์ประกอบในนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเดียวผสมผสานกรดอะมิโนถามว่าโมโนแซคคารายด์พวกนี้มันคืออะไรมันก็คือน้ำตาลทางด่วนที่เรารู้จักกันดีน้ำตาลโมเลกุลเดียวพวกกลูโคสพวกอะไรพวกนี้ที่ผมเคยทำคลิปน้ำตาลทางด่วนไว้แล้วนะครับถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้มีไหมผมเคยทำคลิปไว้ลองไปย้อนดูนะครับเราหาอะไรมาผสมทำเองก็ได้พวกนี้นะครับตัวนี้นะครับไฮไอไรท์พวกนี้ก็เป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจุลธาตุนะครับถ้าหลักหมายถึงว่าถ้าราคาไม่แพงนัก 2-300 เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มจุลธาตุถ้าผสมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมลงไปเนี่ยต่ำๆเนี่ยโอ้แพงนะครับไม่ต่ำกว่า400ประมาณนี้แหละนะครับเพราะมันอยู่ในรูปน้ำแต่บางครั้งก็แล้วแต่บริษัทนะครับตัวนี้พี่น้องเสพก่อนอาจเคยใช้หรือปัจจุบันนี้เคยใช้กันเคยสงสัยไหมครับปุ๋ยที่เป็นแคปซูลเนี่ยปุ๋ยนาโนที่เขาเรียกกันเนี่ยมันนาโนจริงหรือเปล่านะครับผมก็ต้องขอทำความเข้าใจกับพี่น้องเสพก่อนอย่างนี้นะครับคำว่านาโนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ระดับเล็กหมายความว่าถ้าเขาวัดแล้วเนี่ยก็คือระดับนาโนเป็นพวกอะตอมเป็นโมเลกุลพวกนี้เป็นระดับโมเลกุลเนี่ยเล็กๆระดับนาโนพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับปุ๋ยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าวัดกันเนี่ยนะครับหน่วยย่อยของมันก็เป็นระดับนาโนเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเหล่านี้เนี่ยเขาโฆษณาให้มันเกิดความแปลกใหม่ในเชิงการค้าที่เฉยนะครับปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำที่เราใช้ฉีดกันเนี่ยมันก็เป็นนาโนเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เขียนว่านาโนแค่นั้นเองนะครับพอเราซื้อเนี่ยนะครับแคปซูลหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเห็นเขาซื้อขายกันเนี่ยแคปซูล150บาทตอนที่มันดังๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าแคปซูลเท่าไหร่พอเอาออกมาแล้วปุ๊บนะครับมันจะเป็นผงสีดำๆข้างในใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นผงสีดำๆแล้วก็ไปฉีดพ่นข้าวกองงามก็บอกว่าได้ผลผลิตดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันว่าในนี้มันมีอะไรนะครับถ้าผงสีดำเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกไว้เลยตัวนี้คือฮิวมิกแอซิดซึ่งไฮมิกแอซิดเนี่ยตัวที่ดีๆเนี่ยกิโลนึงก็ไม่แพงนะครับกิโลนึงก็ไม่แพงประมาณสัก100กว่าบาท200นี่แหละแต่ถ้าเกรดธรรมดาอย่างเงี้ยก็ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่85บาทต่อกิโลกรัมส่วนใหญ่นะครับเขาอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ไปขายให้เรานะครับเพราะฮิวมิกเนี่ยถามว่าทำไมพ่นแล้วมันเขียวล่ะก็ดูองค์ประกอบนะครับฮิวมิกมันมาจากการย่อยสลายของเศษซากพืชทั้งสัตว์มันก็จะมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งโพแทสเซียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพวกธาตุอาหารธาตุรองธาตุเสริมพวกนี้มันปนไปพ่นไปมันก็งามและอีกส่วนนึงนะครับที่เราพ่นไปมันงามเนี่ยเวลาบริษัทเข้าผลิตนะครับเขาจะไม่ได้ใช้แต่ฮิวมิกตัวเดียวเขาจะใช้พวกปุ๋ยน้ำเอาไว้ด้วยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมพวกนี้ผสมเข้าไปเช่นอยากให้ใบเขียวใช่ไหมก็เป็นสูตรแรกสูตรแตกกอก็เติมไนโตรเจนลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรรับรวงก็เติมโพแทสเซียมลงไปลดไนโตรเจนลงอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราขายแต่ต้นทุนมันไม่ได้มากต้นทุนประมาณสักถ้าดูตามข่าวนะครับข่าวเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยที่กรมวิชาการและตำรวจเข้าไปจับเนี่ย
ก็แผงหนึ่งเนี่ยประมาณสักบาท50อะไรประมาณนี้ไม่ได้แพงจะขายแพงเป็นพันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังมาจริงๆแล้วไอ้แคปซูลเนี่ยมันเป็นอะไรส่วนใหญ่นะครับ 70-80% ขององค์ประกอบมันคือกรดฮิวมิกนั่นเองนะครับแล้วตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนตัวใดก็แล้วแต่เนี่ยคำถามคือเราทำได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นนักสแกนก่อนเห็นองค์ประกอบข้างบนเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีคำตอบในใจก็คือเราสามารถทำได้เพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมกรดอะมิโนน้ำตาลทางด่วนพวกนี้นะครับผมได้ทำคลิปพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับน้ำตาลทางด่วนกรดอะมิโนพวกนี้ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ซื้อได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเว็บไซต์นี้ให้ดูนะครับขอเรียนพี่น้องสิกรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อสินค้าบางอย่างในเว็บไซต์นี้ซึ่งเขาก็ส่งของดีมีคุณภาพพอสมควรนะครับก็คือเว็บไซต์ plantmediashop.com นะครับเว็บไซต์นี้จะรวมหลายๆอย่างธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุพวกนี้นะครับอันนี้เว็บนี้มีพวกแคลเซียมมีไมโครนิวทรอนพวกจุลธาตุเป็นคีเลตก็มีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะใช้ถ้ามันจะใช้อยากใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับพวกนี้เป็นสูตรนะครับซึ่งแบบน้ำเนี่ยมันจะซึมได้ดีกับแบบเป็นเกล็ดนะครับหมายว่ามันไม่ต้องอาศัยการละลายตัวมากนักมันเป็นน้ำอยู่แล้วก็ซึมแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากนะครับเช่นถ้าเราอยากออกรูอย่างเงี้ยก็ใช้13 5 42อย่างเงี้ยก็ได้นะครับฉีดพ่นไปเลยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยน้ำที่มันแพงตัวนี้ก็นะครับ25กิโลเนี่ย1,400บาทนะครับแต่เขาขายแยกก็มีนะครับแบบแยกเนี่ยถ้าตีเป็นกิโลก็ไม่มากประมาณสัก80-90บาทนี่แหละต่อกิโลนะครับอันนี้เป็นสูตรปุ๋ย NPK สามารถเลือกได้นะครับมีหลายสูตรมากมายในทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดเป็นธาตุเดียวๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นแคลเซียมเนี่ยก็เป็นแคลเซียมไนเตรตถ้าใครอยากได้แคลเซียมไปฉีดนะครับตามที่ผมกล่าวมาจะมีปุ๋ยน้ำบางอย่างที่มันมีเฉพาะแคลเซียมช่วยในการแตกกอใช่ไหมครับตัวนี้ก็แคลเซียมเหมือนกันแต่อยู่ในรูปเป็นเกล็ดเป็นผงแค่นั้นเองนะครับปุ๋ยเกล็ดเนี่ยนะครับ15/0พวกนี้หรือ0050พวกนี้ต้องการให้รับรวงแล้วก็ผสม0050เนี่ยเป็นโพแทสเซียมเข้าไปนะครับซึ่งกิโลนึงก็ประมาณสัก60บาทก็ไม่แพงนะครับมันมีหลายสูตรหาซื้อได้ตามนี้เลยนะครับถ้าใครอยากผสมเองนะครับตัวนี้มาดูตรงเป็นปุ๋ยเกล็ดสูตรที่เขาผสมแล้วก็มีนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยออโต้สูตร12/0/43บวกสังกะสีพวกนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะผสมพวกจุลธาตุมาด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ก็นี่ก็กิโลนึงประมาณ90นะครับ90เราไม่ต้องซื้อเป็น100 200เป็นปุ๋ยน้ำก็ได้ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายหรอกนะครับมันมีอยู่หลายสูตรนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถหาสูตรได้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นสูตรออกรวงเนี่ย15 10 35อย่างเงี้ยกิโลกรัมถ้าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับถ้าสูตรแตกกอก็ต้องเลือกหน่อยนะครับสูตรแตกกอก็เอาไนโตรเจนสูงกว่าพวกโพแทสเซียมนะครับในส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับ20 10 30นะครับ20 10จะใช้ตัวนี้เป็นหลักแต่ชอบการแตกกอก็ใช้ตัวนี้ก็ได้30 20 10ผสมพวกคีเลตพวกจุลธาตุพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้โดยที่เราไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยน้ำนะครับประสิทธิภาพมันใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวเป็นพวกคีเลตนะครับลิเบลพลัส1กิโล330แบบเป็นซองก็มีนะครับแบบเป็นซองซองละ60-70บาทก็มีนะครับอันนี้เป็นพวกจุลธาตุถ้าเราถ้าเสริมสามารถซื้อไปพ่นได้นะครับตัวต่อมาก็คือพวกกรดอะมิโนกลูโคสพวกนี้นะครับอะมิโนแอซิดกิโลนึงก็100บาทไม่แพงนะครับถ้าเป็น25กรัมเนี่ยเป็นพวกนูตามินเป็นกรดอะมิโน 80% เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของเบสโก้นะครับ25กรัมก็70บาท25กรัมเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณผสมน้ำได้ประมาณสัก1ซอง25กรัมเนี่ย200ลิตรนะครับก็ได้เยอะพอสมควรได้หลายไร่นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็มีที่ใช้กันเยอะในปัจจุบันก็คือพวก Lazada Shopee นะครับถ้าเป็นพวก Lazada เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะเข้าไปซื้อหลายอย่างนะครับ
เนี่ยเวลาเราซื้อก็เซิร์ชช่องตัวนี้นะครับรัชดานอยากได้ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมก็มีขายหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะบวกค่าขนส่งก็จะแพงนิดหนึ่งแต่ถ้ามีตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้รัชดาอันนี้เป็นของไหนช้อปปี้ก็จะมีคล้ายๆกันเนี่ยนะครับครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ในการเลือกซื้อถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับมีพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอยากผสมเองอยากมีประสบการณ์ในการทําเพื่อให้ตัวเองมีความรู้และก็สั่งสมประสบการณ์ใช้ในผลผลิตของเราเราจะปรับสูตรต่างๆได้เองตามความเหมาะสมซึ่งจะปรับยังไงธาตุอะไรเนี่ยลองไปเรียนรู้เรื่องธาตุอาหาร17ธาตุที่ผมกล่าวมานะครับทำคลิปวิดีโอให้หมดแล้วอันนี้เป็นการแนะนำนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านี้นะครับแนะนำให้น้องสักก่อนลองไปเสิร์ชดูตามที่ผมกล่าวมานะครับครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนธาตุอาหารรองอาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรเตรียมดินดีหว่านปุ๋ยเพียงพอก็คือให้ธาตุอาหารครบโดยการใส่อินทรีย์วัตถุหว่านพวกฟอสเฟตแล้วก็ให้ NPK ครบเนี่ยนะครับถ้ารองธาตุเสริมเนี่ยมันก็อยู่ในอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วนะครับถ้าครบแบบนี้นะครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้พวกอาหารเสริมต่างๆเนี่ยพวกชลธาตุพวกฮอร์โมนต่างๆที่เราเรียกกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าพ่นไปเนี่ยมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เราเสียเงินเฉยๆแต่ถ้ามันมีอาการขาดเราเตรียมดินไม่ดีอย่างเงี้ยเราจำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็ต้องซื้อมาพ่นถ้าในเชิงเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าในเชิงถ้าเราทำเองเนี่ยมีเวลาทำน้ำหมักชีวภาพน้ำตาลทางด่วนเนี่ยผมได้ทำไว้ให้แล้วนะครับลองย้อนไปดูคลิปทำเองเนี่ยจะประหยัดต้นทุนมากและก็เป็นประสบการณ์สามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามความเหมาะสมนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อฮอร์โมนพืชในตลาดแต่ต้องทำความเข้าใจนะครับฮอร์โมนพืชที่เราเรียกกันเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธาตุอาหารของพืช16ธาตุแค่นั้นเองนะครับเขาจัดมาอยู่ในรูปน้ำแค่นั้นเองถ้าเราสามารถทำได้เองเราก็ทำได้นะครับน้ำตาลทางด่วนพวกจุลินเขาเรียกอะไรธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมที่เป็นปุ๋ยเกล็ดนำมาผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะต่ำกว่าที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่เราซื้อจากท้องตลาดนะครับที่มันแพงเพราะว่ามันอยู่ในรูปน้ำและก็การผลิตก็ยากกับพวกวิกเลตนั่นเองนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองผสมใช้ดูเองนะครับจะเป็นการประหยัดต้นทุนแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยอยากพ่นก็สามารถหาซื้อมาลองได้แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรนะครับว่าสูตรไหนเลือกยังไงตามที่ผมกล่าวมาก็ดูช่วงระยะเวลาพ่นระยะวัยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรู้ว่าพืชเราเนี่ยช่วงระยะนี้ระยะนี้ต้องการธาตุอาหารอะไรจึงจะเลือกได้ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องหลัก4ข้อที่ควรรู้ในการใส่ปุ๋ยพืชนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเพื่อให้เซฟเงินในกระเป๋าเราและก็พืชเนี่ยก็ได้รับสารอาหารที่เราต้องการให้เขาเนี่ยประโยชน์สูงสุดเพื่อผลผลิตที่สูงสุดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันหลัก4ข้อที่ควรรู้ที่ผมจะกล่าวนะครับมีอยู่4ข้อข้อที่1วิธีเลือกปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชเราจะเลือกยังไงนะครับข้อที่2ปริมาณที่พอเหมาะในการใส่ปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยปริมาณเท่าไหร่แล้วมีวิธีพิจารณายังไงนะครับข้อที่3ใส่ขณะที่พืชต้องการปุ๋ยต้องการธาตุอาหารเนี่ยช่วงไหนใส่แบบไหนนะครับข้อที่4ใส่ถูกที่ตรงจุดพืชดูดไปใช้ได้ง่ายมีวิธีใส่ยังไงนะครับหัว4หัวข้อนี้เราจะมาคุยกันในวันนี้กล่าวถึงหัวข้อแรกนะครับการเลือกปุ๋ยนะครับหรือธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชเนี่ยเขาเลือกกันยังไงสิ่งแรกนะครับที่พี่น้องจะต้องรู้ในการเลือกปุ๋ยเคมีและธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชของเราเนี่ยก็คือต้องรู้จักดินและพืชที่ปลูกก่อนนะครับทำไมต้องรู้จักดินต้องรู้จักดินว่า1ดินตัวเองนะเป็นลักษณะแบบไหนค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเป็นด่างมากด่างน้อยนะครับก
รดมากกรดน้อย pH อยู่ในช่วงไหนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินที่เราต้องรู้เลยก่อนปลูกพืชจะงามหรือไม่งามขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินด้วยนั่นเองนะครับดินเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก่อนปลูกนะครับจะต้องส่งไปตรวจกับห้องแลบนะครับกับห้องแลบเพื่อวิเคราะห์ว่าดินของท่านนั้นเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นด่างมีธาตุอาหารเท่าไหร่บ้างเช่นพี่น้องเกษตรกรจะปลูกมังคุดปลูกทุเรียนปลูกปาล์มอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องนำดินไปตรวจก่อนเพราะพืชพวกนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับพอนำไปตรวจปั๊บมันจะมีค่าธาตุอาหารค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินมาให้ดูหลังจากนั้นเราก็จะมาดูพืชของเราเนี่ยต้องการอาหารเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็มาคำนวณว่าตามที่วิเคราะห์มาเนี่ยมันขาดหรือมันเกินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้จักดินและพืชของตนเองที่จะปลูกก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับหน่วยงานนะครับที่ทำการวิเคราะห์วิจัยพวกธาตุอาหารในดินความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยหรือสถานที่ดำดินไปตรวจนั่นเองก็คือกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะมีหน่วยงานทุกจังหวัดนะครับอันนี้ตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยชื่อว่าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีทุกจังหวัดนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแหล่งที่รวมนักวิชาการความรู้เก่งๆเยอะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาตรวจฟรีหรือเปล่านะครับแต่ตามที่ผมมีข้อมูลอยู่ก็มี2หน่วยงานนี้นะครับการเลือกธาตุอาหารหรือเลือกปุ๋ยให้เหมาะกับพืชของเราเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องธาตุอาหารแต่ละตัวด้วยนะครับขอยกตัวอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนเนี่ยใช้ในการบำรุงใบและลำต้นให้เจริญแข็งแรงเติบโตในอนาคตข้างหน้านะครับธาตุฟอสฟอรัสช่วยเร่งรากการออกรากลำต้นแล้วก็ช่วยในการออกดอกธาตุโพแทสเซียมช่วยในการสร้างผลนะครับเช่นสร้างความหวานในผลอย่างเงี้ยนะครับควบคุมการคายน้ำของพืชอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับ3ธาตุนี่จริงๆมันมีประมาณ 16-17 ธาตุที่พืชขาดไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกธาตุอาหารพืชเนี่ยนอกจากเราจะรู้จักดินรู้จักพืชของเราที่ปลูกแล้วนะครับเราจะต้องรู้จักธาตุอาหารที่พืชต้องการและหน้าที่ของธาตุแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเราถึงจะรู้ว่าเราจะใส่ธาตุอาหารตัวไหนมากตัวไหนน้อยนั่นเองนะครับหัวข้อที่2นะครับใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะปริมาณเท่าไหร่แล้วมีหลักพิจารณายังไงนะครับปริมาณที่พอเหมาะก็คืออัตราหรือจำนวนปุ๋ยต่อไร่ต่อต้นที่จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงที่สุดนะครับใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยมีอยู่2ลักษณะที่เราจะต้องพิจารณานะครับพืชได้รับเข้าไปเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดปริมาณเท่าไหร่นะครับกลับไปดูข้อ1นะครับก็คือการตรวจดินการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วก็ไปดูว่าพืชที่เราจะปลูกเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างมันจะนำมาสู่ปริมาณของปุ๋ยที่เราจะใส่ลงไปในดินนั่นเองนะครับข้อใดก็คือพืชจะได้รับเข้าไปในผลผลิตสูงสุดถ้าน้อยมากมันก็ผลผลิตไม่ดีถ้าให้มากไปมันก็เป็นพิษนะครับข้อที่2ในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเราจะต้องพิจารณา1ราคาของปุ๋ยที่เราจะซื้อ2ราคาผลผลิตที่เราจะขายมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าเช่นเราซื้อปุ๋ยมาในราคาแพงแต่ราคาผลผลิตเราต่ำนะครับเพราะนั้นการใส่แบบนี้มันก็ไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเราซื้อปุ๋ยในราคาแพงผลผลิตเราสูงราคาขายเราสูงอันนี้น่าซื้อนะครับเพราะนั้นการใส่ปริมาณปุ๋ยที่พอเหมาะนะครับให้พิจารณา2ข้อคือความต้องการของพืชต้องการเท่าไหร่มากไปก็ไม่ดีน้อยมากก็ไม่ดีในแง่เศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะนั้นขายแล้วเราต้องได้กำไรสูงสุดนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ต้องพิจารณานะครับข้อที่3ใส่ปุ๋ยในขณะที่พืชต้องการนะครับผมว่าข้อ3เนี่ยเป็นข้อที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีเลยนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องมีจังหวะจะโคนในการใส่มากใส่น้อยช่วงไหนใส่มากช่วงไหนใส่น้อยเดี๋ยวเราไปดูกันระยะแรกนะครับพืชทั่วไปจะเป็นเหมือนกันหมดในระยะแรกที่เริ่มงอกและระยะเติบโตระยะแรกระยะนี้เนี่ยพืชโดยทั่วไปนะครับทุกชนิดเลยต้องการธาตุอาหารน้อยเพราะรากของเขายังน้อยนั่นเองนะครับส่วนมากเวลาเขางอกออกจากเมล็ดนะครับเช่นข้าวเช่นพืชต่างๆที่งอกจากเมล็ดเนี่ยเขาจะใช้อาหารในเมล็ดให้หมดก่อนนะครับเขาถึงจะใช้อาหารอยู่ในดินต่อไปเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราถึงไม่ต้องการให้ธาตุอาหารเขามากถ้าให้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยนะครับเ
็จะตายเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปส่วนมากเป็นปุ๋ยเคมีถ้ามันมากเกินไปเนี่ยรากมันยังอ่อนอยู่นะครับมันอาจทำให้พืชเราเนี่ยตายได้ในระยะแรกเริ่มของเรานะครับเพราะนั้นระยะนี้ใส่ปุ๋ยให้น้อยที่สุดนะครับระยะที่2นะครับระยะพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กิ่งก้านสาขาและสร้างตาดอกช่วงนี้นะครับพืชจะต้องการมากเช่นในมะม่วงในมังคุดในทุเรียนในข้าวก็เหมือนกันช่วงแตกกอเนี่ยข้าวก็จะต้องการเยอะนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารนะครับไม่ว่าทางดินหรือทางใบก็ตามให้พอต่อความต้องการเพื่อที่เขาจะสะสมธาตุอาหารไว้ในลำต้นในใบเขานะครับโดยเฉพาะพวกมังคุดมะม่วงนะครับพวกที่จะออกดอกออกผลเนี่ยเขาจะสะสมธาตุอาหารเป็นอย่างมากในช่วงที่เขาแตกกิ่งก้านสาขาเพื่อจะสะสมอาหารไว้ในการออกดอกออกผลในอนาคตข้างหน้านะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่เราปลูกนะครับต้องการมากเท่าไหร่ก็ไปดูค่าวิเคราะห์ตามข้อหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางกรมวิชาการก็มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดไว้อยู่ลองไปดูในกรมวิชาการนะครับว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารเท่าไหร่เช่นพวก NPK แคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมีอยู่นะครับเวลาเราใส่เนี่ยใส่เยอะไม่ใช่ว่าอัดจนเต็มพิกัดเลยนะครับวิธีใส่มันมีนะครับใส่ตามความต้องการของพืชเราจะได้ทั้งพืชที่ผลผลิตดีและต้นทุนเราก็จะเหมาะสมในการที่จะขายแล้วก็เราได้ราคาดีนั่นเองนะครับระยะที่3ระยะที่พืชเติบโตเต็มแล้วหมายถึงว่าผ่านระยะที่2มาแล้วพืชเนี่ยเช่นมังคุดเช่นทุเรียนเช่นมะม่วงเนี่ยนะครับสะสมอาหารไว้เต็มที่เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าถ้าเป็นการรบก็สะสมกำลังสะสมอาวุธพร้อมแล้วนะครับพืชก็เหมือนกันสะสมอาหารพร้อมแล้วพร้อมที่จะออกดอกออกต้นก็เข้าสู่ระยะที่3ในการออกดอกออกผลนะครับก็ใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบนั่นแหละนะครับในการออกดอกออกผลช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกๆก็จะใช้อาหารเยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นการให้ปุ๋ยก็คงให้อยู่ในส่วนนี้แต่ว่าพอออกติดผลมาแล้วนะครับความต้องการธาตุอาหารจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเวลาพี่น้องเกษตรกรใส่ก็ต้องพิจารณาตัวนี้ด้วยนะครับสรุประยะที่พืชต้องการปุ๋ยนะครับก็มี3ระยะก็คือระยะแรกให้น้อยๆอย่าให้มากถ้าให้มากนี่พืชอาจตายได้นะครับระยะที่2เป็นช่วงที่จะต้องให้ปุ๋ยมากที่สุดในทั้ง3ระยะนี้เพราะว่าเขาจะต้องสะสมธาตุอาหารเพื่อไปออกดอกออกผลนั่นเองถามว่ามากเท่าไหร่มากตามความต้องการของพืชชนิดนั้นๆนะครับระยะที่3นะครับพืชที่เติบโตเต็มที่แล้วพอเขาสร้างผลสร้างเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพืชก็จะลดความต้องการของธาตุอาหารลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นระยะนี้เนี่ยถ้าใครใส่ปุ๋ยทางดินทางใบเนี่ยก็จะลดปริมาณการใส่ลงเรื่อยๆนะครับข้อที่4นะครับใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ตรงจุดดูดไปใช้ง่ายเขาใส่กันยังไงนะครับนอกจากการเลือกปุ๋ยปริมาณและเวลาที่ให้แล้วนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยพืชเนี่ยเพื่อให้พืชดูดได้เร็วและใช้ตามความต้องการของพืชเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญมากเช่นกันนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจสังเกตว่าไร่มันติดกันเนี่ยสมมติแปลงมันสำปะหลังติดกันนะครับใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันนะครับหรือไร่พวกแตงโมก็ตามไร่นี้งามไร่นี้ไม่งามไร่นี้ผลดีไร่นี้ผลไม่ดีทำไมมันไม่เหมือนกันวิธีหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันระยะแรกนะครับการใส่ปุ๋ยในระยะแรกของพืชเนี่ยระยะเล็กๆเนี่ยควรห่างใส่จากหลุมที่ปลูกคือให้ห่างจากเมล็ดหรือต้นอ่อนประมาณ 2-3 นิ้วนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยต้นพืชก็ยังใช้อาหารจากเมล็ดอยู่นั่นเองนะครับถ้าใส่ติดเมล็ดติดต้นพืชเลยนะครับมันจะตายเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยโดยมากเป็นปุ๋ยเคมีมันเค็มนะครับมันทำให้พืชเราตายได้ในระยะแรกเพราะมันยังไม่แข็งแรงนั่นเองที่จะพูดต่อมานะครับโดยส่วนมากเราใส่ปุ๋ยธาตุ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับมาดูกันว่าไอ้3ตัวเนี้ยมาดูกันว่าปุ๋ย3ตัวเนี้ยนะครับเขาใส่กันยังไงมาดูปุ๋ยไนโตรเจนกันก่อนนะครับคุณสมบัติของไนโตรเจนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วละลายง่ายสูญเสียง่ายอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยนะครับปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยถ้าใส่100กิโลเนี่ยจะสูญหายไปในอากาศและในดินเนี่ยประมาณ 50% นะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะมากเลยทีเดียวพูดง่ายๆปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เร็วด้วยมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับข้อแรกหว่านแล้ว
ลดน้ําแต่พอสมควรทําไมถึงให้คํานิยามแบบนี้นะครับเพราะว่าวินไนโตรเจนเนี่ยตามคุณสมบัตินะครับละลายง่ายระเหยเร็วสูญเสียเร็วนะครับเพราะปุ๋ยไนโตรเจนเวลาเราวางลงไปในดินใช่ไหมครับถ้าเราให้น้ําแต่พอควรเนี่ยการซึมของไนโตรเจนซึมซับของไนโตรเจนเนี่ยนอกจากมันจะระเหยไปในอากาศแล้วนะครับพืชก็ยังดูดเข้าไปใช้ได้ง่ายด้วยแต่มันมีข้อวิตกว่าถ้าเราใส่น้ําลงไปมากๆเนี่ยไนโตรเจนที่มันเปลี่ยนเป็นไนเตรตเนี่ยนะครับซึ่งพืชสามารถดูดใช้ได้มันซึมลงไปในดินมันซึมผ่านรากลงไปด้านล่างนะครับมันเลยรากลงไปมันเข้าไปสู่แหล่งน้ําของเรานะครับเพราะนั้นการให้น้ํามากๆจึงไม่ควรให้มากให้แต่พอควรพอชุ่มๆพอให้ไนโตรเจนละลายได้ดีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่าไนโตรเจนเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นไนเตรตนะครับอยู่ในรูปที่พืชใช้ได้เพราะมันซึมลงไปแหล่งน้ําเนี่ยเพราะว่าความสามารถมันละลายดีนั่นเองซึมลงไปแหล่งน้ําใต้ดินเนี่ยพอคนมีครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์นะครับกินน้ําที่มีไนเตรตเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เด็กเกิดมาเป็นตัวสีฟ้าเพราะสาเหตุว่านะครับฮีโมโกลบินก็คือตัวขนออกซิเจนในตัวมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนโดนัทนะครับพอไม่ได้รับพวกไนเตรตที่เป็นกลายเป็นไนไตรในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับทำให้เม็ดฮีโมโกลบินผิดปกติลำเลียงออกซิเจนได้น้อยเด็กเกิดมาก็เลยเหมือนขาดออกซิเจนเป็นตัวสีฟ้านะครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างมากเลยสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนนะครับไม่ใช่เฉพาะ4600นะครับ2800 255ก็เหมือนกันปุ๋ยตัวไหนก็ได้ที่มีไนโตรเจนสูงนะครับเพราะนั้นการใส่ไนโตรเจนเนี่ยก็ควรระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับข้อที่2การใส่ไนโตรเจนเนี่ยใส่น้อยแต่บ่อยครั้งตามคุณสมบัติที่กล่าวมานะครับคือไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วแล้วเหยเร็วสูญเสียเร็วเพราะนั้นใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งเช่น10กิโลก็แบ่งเป็น2ครั้งซะนะครับตัวต่อมาก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับมาดูคุณสมบัติของฟอสฟอรัสกันนะครับไม่เคลื่อนที่ในดินละลายยากสูญเสียยากนะครับที่ไม่เคลื่อนที่ในดินเพราะว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปแล้วใช่ไหมครับมันจับตัวกับธาตุอื่นที่อยู่ในดินแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่ด้วยมันก็สารที่เกิดมาใหม่เนี่ยนะครับที่เกิดจากการไปจับตัวมันไม่ละลายในน้ําด้วยนะครับละลายยากถ้าไม่ใช่ในสภาวะที่เป็นกรดมันก็ไม่ละลายเลยถ้าเป็นด่างเนี่ยยิงแล้วไปเลยไม่ละลายเลยนะครับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับใส่บริเวณรากพืชแล้วกลบไว้นะครับข้อนี้เนี่ยพี่น้องสิกรจําคุณสมบัติที่ผมกล่าวมาได้ไหมครับคือปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่ในดินพอใส่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยเวลาใส่ต้องใส่ให้ใกล้บริเวณรากพืชที่สุดเพื่อพืชจะได้ดูดไปใช้งานแล้วกลบไว้ในดินทำไมถึงต้องกลบเพราะว่ากลบเนี่ยมันจะมีความชื้นในดินในการเป็นตัวทำละลายกับปุ๋ยทุกชนิดนะครับรวมทั้งฟอสฟอรัสด้วยถ้าเราใส่ไว้ด้านบนเนี่ยมันก็ถูกอากาศมันแห้งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ารากพืชมันดูดไม่ได้เพราะนั้นปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยเราต้องกลบโดยเฉพาะพวกไม้ผลเนี่ยใส่ตรงรากนะครับไม่ใช่บริเวณโคนใส่ตรงรากบริเวณไหนถ้ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยวัดจากโคนมาหาทรงพุ่มเนี่ยนะครับทรงพุ่มมันสิ้นสุดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับมันจะบริเวณรากฝอยใส่ตรงนั้นแหละแล้วก็กลบไว้นั่นเองอันนี้เป็นการใส่ฟอสฟอรัสนะครับแต่ถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยกลบก็ได้ไม่กลบก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วเอายากนะครับตัวนั้นจัดการยากใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยใส่ครั้งเดียวถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยใส่แบ่งใส่นะครับที่ใส่ครั้งเดียวเพราะว่ามันละลายยากมันไม่ค่อยไปไหนมันไม่เคลื่อนที่นะครับถ้าเคลื่อนที่ก็ได้น้อยมากสำหรับปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับตัวต่อมาก็คือโพแทสเซียมนะครับคุณสมบัติของโพแทสเซียมเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ง่ายกว่าฟอสฟอรัสแต่จะรองลงมาจากไนโตรเจนนะครับละลายง่ายกว่าฟอสฟอรัสแต่ละลายได้น้อยกว่าไนโตรเจนสูญเสียยากทำไมเป็นแบบนั้นนะครับเคลื่อนที่ง่ายละลายง่ายแต่สูญเสียยากที่สูญเสียยากเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยพวกโพแทสเซียมลงไปเช่น0060เนี่ยนะครับตัวท้ายหนักๆนะครับหรือยี่ห้อไหนก็ได้ที่มีพวกโพแทสเซียมนะครับโดยเฉพาะดินเหนียวเนี่ยพอดีใส่โพแทสเซียมเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปเกาะกับอนุภาคดินเหนียวโพแทสเซียมเป็นประจุบวกดินเหนียวมันจะมีทั้งลบทั้งบวกจากโพแทสเซียมประจุบวกก็ไปจับกับประจุลบในดินก็กอดกันอยู่อย่างนั้นนะครับมันทําให้โพแทสเซียมเนี่ยที่อยู่ในดินเหนียวเนี่ยสูญเสียได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันปลดปล่อยได้ยากนะครับเพราะพืชจะใช้มันก็ใช้ได้ง่ายกว่าฟอสฟอรัสอยู่นะครับการสูญเสียเนี่ยมันสูญเสียได้ยากแต่ว่าการปลดปล่อยให้พืชเนี่ยในดินเหนียวก็ปลดปล่อยได้ง่ายนะครับไม่เหมือนฟอสฟอรัสสูญเสียยากแล้วก็ปลดปล่อยได้ยากด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติของโพแทสเซียมนะครับทีนี้เรามาดูการใส่โพแทสเซียมกันบ้างนะครับโพแทสเซียมเนี่ยใส่บนดินหรือผิวดินก็ได้นะครับจากที่ผมกล่าวมานะครับไนโตรเจนเนี่ย
จะบนดินหรือผิวดินก็ได้เพราะมันไปเร็วมาเร็วนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยต้องใส่ใต้ดินพืชบริเวณรากพืชเนี่ยพืชถึงจะได้รับดีโพแทสเซียมเนี่ยบนดินก็ได้ผิวดินก็ได้เพราะว่ามันละลายง่ายแล้วก็ลงไปในดินเป็นอาหารให้พืชเราเนี่ยได้ง่ายเหมือนกันนะครับใส่ได้ทั้ง2แบบการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยครับใส่ครั้งเดียวได้เลยไม่ต้องแบ่งใส่นะครับเพราะว่าปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยละลายน้ําง่ายนะครับแล้วก็สูญเสียได้ยากการใส่ครั้งเดียวเนี่ยเพราะคุณสมบัติที่สูญเสียได้ยากแต่การปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารพืชเนี่ยจะดีกว่าฟอสฟอรัสนะครับนอกจากปัจจัยที่ผมกล่าวมา 3-4 ข้อนะครับในการพิจารณาการใส่ปุ๋ยให้พืชของเราเนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นนะครับเช่นดินเป็นกรดเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะต้องปรับ pH ให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชก็คือใส่ปูนขาวนะครับให้ pH อยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 บางตำราก็ว่า7นะครับถ้าดินเป็นด่างก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพวกแอมโมเนียมซัลเฟตพวก2100นะครับเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ที่ประมาณ pH 5.5 ถึง 6.5 ซึ่ง pH ระดับนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพืชนอกจากพวกปุ๋ยตัวนี้แล้วก็จะมีพวกกำมะถันผงที่เขาใช้ปรับจากความเป็นด่างมาสู่ความเป็นกรด pH 5.5 ถึง 6.5 นะครับครับก็ขอสรุปนะครับหลักที่ควรรู้ในการใส่ปุ๋ยพืชให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีอยู่4ข้อนะครับข้อแรกก็คือเลือกปุ๋ยเลือกธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการของพืชพี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้จักดินและพืชที่ตัวเองปลูกก่อนนะครับข้อที่2ใส่ปุ๋ยปริมาณที่พอเหมาะจะต้องรู้ว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมีไหมนะครับแล้วก็พืชของเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่ข้อที่3นะครับใส่ปุ๋ยขณะที่พืชต้องการก็มีระยะแรกเริ่มระยะสะสมอาหารและก็ระยะให้ผลนะครับ3ระยะนี้จะต้องเลือกวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วก็สูตรปุ๋ยให้ดีนะครับข้อที่4ใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ตรงจุดดูดได้ง่ายอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใส่ปุ๋ยพืชนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับเรื่องการใส่ปุ๋ยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับหลักการที่สำคัญมากในอาจารย์ดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ